ามระเบียบของไทยเจ้าชายสามารถสืบทอดราชบัลลังก์และเป็นพระมหากษัตริย์ไทยได้ต่อเมื่อพระราชมารดาของเจ้าชายยังคงเป็นสมาชิกของราชวงศ์แต่ในกรณีของทีปังกรรัศมีโชติเป็นกรณีที่ยากและพิเศษมากเนื่องจากปัจจุบันมีเพียงพระองค์เจ้าทีปังกรเท่านั้นที่สามารถขึ้นครองบัลลังก์และเป็นรัชกาลที่11ได้แต่มารดาของหม่อมเจ้าทีปังกรท่านผู้หญิงศรีรัตน์สุวรรณดีกลับถูกขับออกจากราชวงศ์และกลายเป็นสามัญชนการทำผู้หญิงของพระมหากษัตริย์ไทยไม่เคยถูกนำมาพิจารณาในกรณีนี้มีเพียงลูกของราชินีสุทธิดาเท่านั้นที่มีสิทธิ์สืบทอดบัลลังก์แต่ปัจจุบันราชินีสุทธิดาไม่มีลูกเหมือนกับรัชกาลที่10แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนำท่านผู้หญิงศรีรัตน์สุวรรณดีกลับคืนสู่ราชวงศ์เนื่องจากตระกูลศรีรัตน์มีส่วนพัวพันกับการทุจริตและอื้อฉาวของไทยอย่างมากหากนำศรีรัตน์สุวรรณดีกลับคืนสู่ราชวงศ์กษัตริย์จะถูกกดดันและต่อต้านจากชนชั้นนำทางการเมืองของไทยดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายรัชกาลที่10อาจแอบแก้ไขกฎมณเทียนบานคือยกเลิกข้อกำหนดที่มารดายังอยู่ในราชวงศ์เพื่อให้ทีปังกรรัศมีโชติสืบทอดราชบัลลังก์ทองและกลายเป็นรัชกาลที่11การทำเช่นนี้เท่านั้นที่จะสร้างเงื่อนไขสูงสุดให้ทีปังกรรัศมีโชติสืบทอดบัลลังก์ได้โดยสะดวกตอนนี้รัชกาลที่10มีพระชนมายุ70พรรษาแล้วพระพลานามัยไม่สู้ดีเหมือนในอดีตสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือในหลวงจะทรงแก้ไขระเบียบนี้และแน่นอนว่าไม่มีสมาชิกราชวงศ์คนใดกล้าต่อต้านกษัตริย์เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมารัชกาลที่10ทรงสำแดงฤทธานุภาพใครก็ตามที่กล้าต่อต้านกษัตริย์จะมีจุดจบที่ไม่ดีปัจจุบันรัชกาลที่10ทรงทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดเพื่อดูแลและสั่งสอนเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติพระองค์เจ้าทีปังกรทรงเข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดในเยอรมนีปริ้นเรียนเก่งมากและพูดภาษาเยอรมันและอังกฤษได้คล่องสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติจะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่11แต่ที่สำคัญที่สุดหลังจากขึ้นเป็นรัชกาลที่11พระองค์เจ้าทีปังกรจะทรงปฏิบัติต่อท่านผู้หญิงศรีรัตน์สุวรรณดีผู้เป็นมารดาอย่างไรพระองค์เจ้าทีปังกรขณะนั้นคือรัชกาลที่11จะคืนสถานะพระมารดาหรือไม่นั้นยังเป็นคำถามใหญ่